เออทุกปีอยู่แล้วแต่มันจะถึงหรือไม่ถึงของเราเท่านั้นเองจะถึงเปล่าเท่านั้นเองคนเนาะธรรมชาติเลยแล้วไม่กังวลเนาะต้องเตรียมอะไรเป็นพิเศษไหมหรือว่าก็ดึงถ้าผิดสังเกตส่วนมากลูกแม่น้ำจริงๆเขาจะรู้เนี่ยน้ำปีที่แล้วเนี่ยน้ำท่วมไหมฮะตรงเนี้ยท่วมค่ะแล้วมันขึ้นลอยให้ไหมลอยค่ะลอยอยู่เนาะแล้วปีนี้เนี่ยเราเตรียมตัวยังไงบ้างครับก็ต้องเตรียมกะลอนเนี่ยแหละค่ะเตรียมถังคอยหนุนค่ะคิดว่าสรุปแล้วเนี่ย10 กว่าปีแล้วเนี่ยบ้านลอยน้ำเนี่ยมันทำให้คนอยู่กับน้ำได้จริงไหมครับมันก็อยู่ได้ค่ะอยู่ได้นะพี่แต่ว่ามันก็ต้องมีการซ่อมบำรุงซ่อมบำรุงด้วยค่ะท่วมทุกปีเขาบางทีเขามันไม่ท่วมเขาก็กักให้ท่วมไม่ปล่อยไปที่อื่นเลยมองลงเราที่เดียวเป็นวังระกักโมเดลเลย